ยุดนะห้ามเข้าที่ตรงนี้สำหรับพนักงานแล้วก็ลูกค้าเท่านั้นถ้าจะขึ้นก็ไปขึ้นบันไดหนีไฟนู่นเด็กส่งของอย่างฉันมันก็ไม่ต่างจากพนักงานต้อนรับอย่างคุณหรอกปากดีนักนะคุณหยุดนะคุณจะบอกให้หยุดฉันจะทำให้แกรู้ว่าคนอย่างแกไม่มีสิทธิ์มาปากดีกับฉันค่ะคิดถึงสิคะเนี่ยอยากให้เลิกงานเร็วๆแล้วแล้ววันนี้ที่รักอยากกินอะไรคะเฮ้ยจริงเหรองั้นวันนี้ตัวเองรีบมารับเขาเลยนะขอโทษนะคะจะมาส่งของค่ะต้องแลกบัตรไหมคะหืมไม่เอาอ่ะตัวเองมารับเขาสินะคะที่รักตัวเองน่ารักที่สุดเลยอ่ะแฟนใครเนี่ยคุณคะแล้ววันนี้ตัวเองเลิกงานกี่โมงหรอคุณได้ได้นี่คุณขอโทษนะคะคุณได้ยินที่ฉันถามไหมคะแป๊บนึงนะคะที่รักเอาบัตรมาสินี่ค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลตัวเองเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะหยุดนะห้ามเข้าที่ตรงนี้สำหรับพนักงานแล้วก็ลูกค้าเท่านั้นอ๋อแต่ฉันต้องขึ้นลิฟต์ไปส่งของนะคะไม่ได้ถ้าจะขึ้นก็ไปขึ้นบันไดหนีไฟนู่นแต่ของที่จะส่งมีตั้งหลายลังฉันเดินแบกขึ้นไม่ไหวแล้วค่ะนั่นมันก็เรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันของนี่ต้องส่งด่วนนะคะด่วนเหรอถ้าด่วนขนาดนั้นก็วิ่งไปสิมันก็เร็วเหมือนกันนั่นแหละยังไงก็ทันอยู่แล้วนี่คุณมีเหตุผลอะไรคะถึงได้ทำแบบนี้ก็แกมากวนฉันก่อนทำไมล่ะแต่มันก็เป็นหน้าที่ของคุณไม่ใช่หรอใช่มันเป็นหน้าที่ของฉันแต่ฉันจะให้บริการหรือดูแลดีกับคนที่มีระดับเท่านั้นถ้าเป็นพวกพนักงานส่งของอย่างเธอฉันก็ทำได้แค่นี้แหละแต่คุณก็เป็นพนักงานต้อนรับคุณก็ควรจะบริการควรปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันสิคะเป็นแค่เด็กส่งของกล้าดียังไงมาสั่งสอนฉันคำก็เด็กส่งของสองคำก็เด็กส่งของเด็กส่งของอย่างฉันมันก็ไม่ต่างจากพนักงานต้อนรับอย่างคุณหรอกปากดีนักนะฉันจะทำให้แกรู้ว่าคนอย่างแกไม่มีสิทธิ์มาปากดีกับฉันปัญหา
โยกนี่บอกนะว่าขึ้นบันไดหนีไฟมาทำไมไม่ขึ้นลิฟต์ล่ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันรีบคือคุณฝนทำไมคุณถึงทำแบบนี้ท่านประธานเกิดอะไรขึ้นหรอคะฝนทำอะไรยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอคุณทำกล่องลังเสียหายหมดแล้วกล่องลังอ๋อกล่องลังที่พนักงานส่งของเขาแบกมาน่ะเหรอคะก็ใช่นะสินี่คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณทำอะไรลงไปนี่เธอฟ้องท่านประธานเหรอฉันไม่ได้ฟ้องถ้าเธอไม่ได้ฟ้องแล้วท่านประธานจะรู้ได้ยังไงทำไมฉันจะไม่รู้ในเมื่อกล่องลังพวกนี้เขาต้องเอามาส่งให้ฉันหรอคะแล้วข้างในกล่องมันเป็นอะไรหรอคะทำไมท่านประธานถึงได้โมโหฝนขนาดนี้ของในกล่องมันเป็นสินค้าตัวอย่างที่จะเอาไปให้ลูกค้าดูนะสิแล้วตอนนี้มันก็หมดเวลาที่ลูกค้าจะดูแล้วด้วยจริงหรอคะคือที่ฝนไม่ให้ยายนี่ขึ้นลิฟต์เพราะว่ายายนี่เป็นแค่พนักงานส่งของนะคะแล้วยังไงบีมเขาทำงานส่งของก็จริงแต่เขาก็คือเพื่อนรักของฉันด้วยเพื่อนรักของท่านประธานหรอคะใช่เฮ้ยสิ่งที่เธอทำกับเพื่อนฉันมันไม่ใช่แค่ไม่ให้เกียรติเพื่อนฉันแต่มันทำให้บริษัทของฉันเสียหายไปด้วยเพราะเธอทำสินค้าตัวอย่างของฉันพังหมดแล้วท่านประธานฉันพยายามจะอธิบายกับคุณแล้วแต่คุณก็ยังดื้อดึงยืนยันที่จะไม่ฟังฉันเองฉันขอโทษค่ะฉันไม่รู้จริงๆว่าเป็นสินค้าตัวอย่างถ้าฉันรู้ฉันจะไม่ทำเลยท่านประธานคะฝนขอโทษค่ะให้โอกาสฝนได้แก้ตัวเถอะนะคะไม่ฉันไล่เธอออกไล่ออกท่านประธานอย่าไล่ฝนออกเลยนะคะฝนไม่อยากตกงานนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะในฐานะที่เราเป็นพนักงานเหมือนกันการที่เธอเป็นพนักงานต้อนรับเธอก็ควรปฏิบัติกับทุกคนให้เท่าเทียมกันไม่ใช่เลือกดูแลดีเฉพาะคนที่มีระดับสูงกว่าเพราะไม่ว่าจะระดับไหนสุดท้ายแล้วมันก็คือหน้าที่ของเธอค่ะเข้าใจแล้วค่ะไปเก็บเข้าของแล้วออกไปจากบริษัทฉันได้แล้วไม่น่าเลยฉันทำตัวเองแท้ๆแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอ